ผมแอบสอบสวนอยู่เรื่องนึงอ่ะโจ้คือใครอ่ะโจ้เป็นแม่โจ้เป็นสามแม่โจ้เป็นพ่อกับแม่ครับจะมีสามพ่อโจ้แม่โจ้แล้วโจ้คือใครอ่ะแล้วโจ้คือใครแล้วโจ้คือใครแล้วโจ้คือใครพูดไม่ถูกเพราะมีสารพ่อกับสารแม่ของโจ้สารแม่โจ้สารแม่โจ้สารพ่อโจ้เออแล้วโจ้คือใครมีแต่คนโจ้ก็คือพวกเราครับโจ้ก็คือพวกนักศึกษาทุกคนเขาสมมติว่าเขาถามว่าเราจะมีพิธีคลอดนะครับอันนี้ขออนุญาตเล่ามันเป็นเหตุการณ์โอเคแต่ว่าเขาจะมีเหตุการณ์คลอดกันก็สมมติว่าเขาจะถามแล้วว่าเอ็งลูกใครมึงลูกใครวะเราก็ต้องตอบกลับไปว่าลูกโจ้ครับโจ้ครับโจ้ครับเหมือนกับว่าให้รู้ว่าเราเป็นโจ้ไปแล้วแล้วลูกใครลูกโจ้ครับอ้าวพ่อก็โจ้แม่ก็โจ้โจ้ครับเพื่อนชื่ออะไรโจ้ครับอันนี้เขายิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าโจ้คือใครใช่ครับคือมาที่ผมยิ่งงงใหญ่เลยนะมีสารพ่อโจ้มีสารแม่ของโจ้ครับคุณเป็นลูกใครคุณเป็นลูกของโจ้เองใช่แล้วเป็นแฟนใครแฟนโจ้แล้วโจ้คือใครอ่ะก็เจอก็คือพวกผมมาเขาก็ให้ผมโจ้อย่างเงี้ยได้เลยครับพี่รับเห็นผมได้ไงเอ่ยเห็นได้ไงผมอยู่ในป่าผมขับรถผ่านไปบ้านผมอยู่อ๋อแล้วเห็นคนเดินอยู่ในป่าใช่ๆครับแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นผมล่มจำล่มได้หน้าครับ